อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะผู้ชมครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็ไปวิ่งกันนะที่สวนสาธารณะแต่ปรากฏว่าพอแบบว่าตกเย็นมันมืดไงปรากฏว่าเห็นปฏิมากรรมนะฮะเสาไฟทำไมไฟใช้ไม่ได้เลย มันมืดตื้อขนาดนั้นชาวบ้านบอกว่าเขาร้องไปที่จังหวัดหลายครั้งละปรากฏว่าเรื่องเงียบครับไร้การดูแลหรือว่าเยียวยาเกรงว่าอยู่วันหนึ่งเนี่ยวิ่งกันไปแล้วเดี๋ยวจะได้รับอันตรายนะฮะไปดูฮะว่าสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาทำยังไงกันครับเพื่อที่จะเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาครับจงลองสังเกตดีๆนะฮะแต่ละคนถือเนี่ยคล้ายๆกับคบเพลิงเลยนึกว่าวิ่งคบเพลิงนะคะเนี่ยเป็นบรรยากาศช่วงค่ำที่ผ่านมาครับบริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหรือว่าสวนหลวงร.9ตั้งอยู่บนถนนพุทธภูมิรอยต่อระหว่างตำบลมะม่วง2ต้นตำบลโพเสด็จและก็ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับนักวิ่งยามเย็นในสวนสาธารณะแล้วก็บนถนนพุทธภูมิเนี่ยเขารวมตัวกันนำคบเพลิงมาจุดให้แสงสว่างแล้วก็วิ่งไปมารวมถึงครับนำรถเครื่องเสียงเนี่ยมาเปิดไฟแสงสีเต้นให้ความบันเทิงอย่างสนุกสนานบนถนนพุทธภูมิที่อยู่ในสภาพไฟฟ้าส่องสว่างใช้การไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งมามันมืดสนิทจริงๆแล้วระยะทางประมาณสัก2กิโลเมตรกว่าครับคุณผู้ชมครับทีนี้คือหนึ่งในสมาชิกเนี่ยที่มาวิ่งออกกำลังกายนะครับเขาเล่าว่าสาเหตุที่ผู้ออกกำลังกายมารวมตัวกันแล้วก็จุดไฟวิ่งแบบนี้นะฮะเพราะเห็นว่าทุกคนมีความเดือดร้อนบนถนนเส้นนี้ถ้าเกิดว่ามาตอนกลางวันเนี่ยถนนเส้นนี้สวยงามนะครับด้วยไฟประติมากรรมแต่ว่ากลางคืนสิครับคุณผู้ชมครับกลับมืดสนิทเลยมีคนใช้ถนนเส้นนี้ออกกำลังกายจำนวนหลายร้อยคนต่อวันนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำแล้วก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าในหลายตำบลที่ต้องผ่านเส้นทางนี้ในช่วงก่อนรุ่งด้วยที่ผ่านมาก็ร้องเรียนแจ้งไปหลายหน่วยงานแล้วนะเขาร้องมาเป็นปีนะไม่ใช่เพิ่งมาร้องนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะครับไปฟังเสียงครับเห็นว่ามันมืดจริงๆแล้วคนที่มาก็จะได้รู้ว่าถนนสายนี้มันมืดจริงๆเราน่าจะปรับปรุงแล้วก็ไปถึงผู้ใหญ่ที่ว่าสมควรที่ว่าอยู่แก้ไขตรงนี้ก็น่าจะเข้ามาแก้ไขสักทีค่ะครับมันนานหรือยังครับตอนนี้นานมากเลยค่ะไม่แจ้งไปทางไหนก็ไม่มีการแก้ไขเลยเพราะว่าเราอ่ะเป็นนักวิ่งอยู่แถวนี้เราก็เลยนั่นแล้วก็คนที่เขาใช้ถนนสายนี้ที่ว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าตอนหัวรุ่งหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันเอาจริงๆแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเรื่องนี้เคยมีการนำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านผ่านสื่อมวลชนมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมครั้งนั้นสื่อมวลชนเราไปติดตามคำตอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าท่านจะเอาอย่างไรแก้เรื่องนี้อย่างไรก็ได้คำตอบว่ามีการเรียกโยธาธิการและผังเมืองเข้าพบสั่งให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างด่วนเลยค่ะแต่ปรากฏว่าจนถึงนาทีนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขใดๆก็เลยนำมาสู่ภาพการรวมตัวกันนะคะเรียกร้องให้มีการเพิ่มไฟส่องสว่างในพื้นที่หลายคนระบุว่าจะทำกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นระยะเพื่อให้สังคมรับรู้ว่ามีความเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวจะดูว่าการแก้ไขจะมาถึงเมื่อไหร่บนความเดือดร้อนคุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพการรวมตัวเมื่อสักครู่มีการเปิดเพลงมีการยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่คนในพื้นที่เขามองว่าไม่ได้เป็นรอยยิ้มแห่งความสุขนะคะคือแค่รวมตัวกันแล้วรู้สึกว่าอาจได้ทำกิจกรรมร่วมกันแต่หลักๆหัวใจก็คืออยากจะให้มีการแก้ไขปัญหานี่เป็นเรื่องในท้องถิ่นซึ่งผู้นำท้องถิ่นท่านผู้ว่าคงต้องตามละค่ะสิ่งในใจของพวกเขาในเมื่อร้องไปตามขั้นตอนแล้วนะฮะทำต้องส่งหนังสือไปแล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วพอไร้การเยียวยาแบบนี้ฮะสิ่งนึงที่เขาทำได้คืออะไรฮะแสดงสัญลักษณ์ปรากฏว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยพร้อมเพียงกันเหลือเกินคบเพลิงบางทีเราเห็นแค่คนเดียวไหมปกติจะวิ่งกันเนี่ยนี่มาก็ไม่ต่ำกว่า20คนนะฮะเขาไปทำกันเลยอย่างนี้นะครับเอาเห็นว่าโอ้แสงสว่างในความมืดปิดแบบนี้ทางที่มีเสาไฟอยู่แต่ใช้การไม่ได้นี่สิยังรอคำตอบสำหรับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อจะได้ใช้พื้นที่จุดนี้ในการเป็นพื้นที่ออกกำลังกายยามเย็นด้วยนะคะ